คลิปนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการสร้างท็อปครัวนะแบบโค้งตามแปลนแบบเนี้ยโอเคแล้วก็ลองทำดูฮะลองดูตัวอย่างได้เลยปุ๊บก็สร้างตู้ขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวจะทำท็อปทีหลังจุด85แบ่งเซกเมนต์นะแบ่งเซกเมนต์ครึ่งหนึ่งเฮ้ยอันนี้เรากะไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวซิงค์อาจจะไม่ตรงแป้นตัวตู้นี้เราก็จะเพิ่มใส่ดีเทลให้มันนะมาเร็วเต็นตัวครับเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้เลยเต็นตัวเราก็เบิ้ลมาเลยหยุดหนึ่งน่าจะประมาณนี้นะดีเทลตู้ทีนี้ก็มาถึงหัวข้อของเราท็อปครัวทำยังไงก็เราจะเจาะไอ้ตรงนี้ก่อนนี้กะไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องอะไรลบทิ้งไปเลยว่าไม่เห็นอยู่แล้วทีนี้อาจจะไม่ตรงกับแปนเท่าไหร่นะเดี๋ยวเพราะผมต้องการให้มันอยู่คอมเมนต์หรือ EQ นะให้มันเท่ากันก็ทีนี้ก็เริ่มสร้างท็อปขึ้นมาก็ใช้เพลนนะฮะใช้เพลนแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นดีพอลี่ใช้เลือกที่เวอร์เท็กซ์นะฮะใช้สไลด์แปนเขาเรียกว่าอะไรเรียกเพลนหรือแปนเพลนนะน่าจะเรียกเพลนเพลนปึ๊บแล้วก็สไลด์เข้าไปปึ๊บนี้เราก็ให้มันตรงกับตู้นะตู้ที่เราได้กำหนดไว้นี้ก็เลื่อนขึ้นมา85ก็ลบด้านในออกครับด้านในออกแล้วก็เชลมันขึ้นมาก็ได้ท็อปมานะง่ายๆทีนี้มันยังเรียบอยู่แล้วก็ไปใส่เชมเฟอร์ให้มันหน่อย
สี่ด้านกดแชมเฟอร์สักหนึ่งเซนนี่ใส่ไปสี่ที่สี่เลือกขอบนะโอเคทีนี้ตรงมุมก็ยังเหลี่ยมๆอยู่แล้วก็ไปใส่ตรงมุมเพิ่มนะครับทั้งสี่ด้านเหมือนเดิมก็จะได้ขอบที่ขอบรอบนอกที่โอเคนะโค้งบนสวยงามทีนี้เรามาทำข้างในกันครับข้างในเนี่ยจะไม่ใช้ดิโพลีนะเพราะว่าถ้าดิโพลีมันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแล้วก็โพลีกอนก็จะทำให้มันถูกต้องยากเออคือผมบอกวิธีง่ายๆดีกว่าที่ใช้เองใช้ทำงานเองก็คือวิธีนี้ใช้ SP line นะrectangle สี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็คอนเวิร์ตเป็น edit sp line เราใช้ outline นะกำหนดมันเข้ามาสัก3เซนแล้วก็ใช้ fillet หดมาสัก5เซนแล้วก็ extrude ขึ้นมาครับ4เซนทีนี้เราก็จะแปลงเป็น deep poly ละจะทำขอบนี้นะให้มันโค้งเหมือนรอบนอกก็ใช้ polygon select มา convert เป็น edge แล้วเราก็เลือกเส้นที่ไม่ต้องการที่จะเชมเฟอร์มันออกไปก็จะเหลือเส้นข้างในนะก็เชมเฟอร์เหมือนรอบนอกเหมือนเดิมไปสี่เดี๋ยวเราเลื่อนมาก่อนมันเสมอรอบนอกแต่ทีนี้มันโพลีกอนมันเละนะก็ใช้ซิมเมนทีไปใช้ด้านล่างเราใช้แกนใช้แกน Y ครับเสร็จทีนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของโพลีกอนที่มันถูกต้องนะก็ attach มันได้เลยก็เสร็จครับเป็นท็อปให้ท็อปครัวสวยงามก็ถือว่าจบตัวอย่างนี้ไปนะการสร้างท็อปครัวเจาะหลุมแบบปุ่มโค้งๆนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ